ันนี้นะคะมาพบกับซันในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะซันจะพาไปอัปเดตข่าวคราวการพัฒนารถยนต์เปิดประทุนอย่างเบนลี่มูซานคอนเวอร์ติเบิลค่ะไปชมกันเลยนะคะเบนลี่เคยเปิดตัวรถต้นแบบมูซานคอนเวอร์ติเบิลครั้งแรกไปเมื่อ2ปีก่อนแต่ไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมใดๆเนื่องจากวอล์ฟกังเดอร์ไฮเมอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเบนลี่ในเวลานั้นถูกย้ายไปประจำการที่ออดี้เสียก่อนล่าสุดวอล์ฟกังเดอร์ไฮเมอร์กลับมารับตำแหน่ง CEO ของค่ายรถสุดหรูแดนผู้ดีแบรนด์นี้อีกครั้งหน้าที่แรกของเขาคือการพัฒนามูซานคอนเวอร์ติเบิลออกจำหน่ายจริงให้เร็วที่สุดโดยวอล์ฟกังเดอร์ไฮเมอร์กล่าวว่าเมื่อผมกลับมาเป็นผู้นำของเบนลี่อีกครั้งผมรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ได้รู้ว่าโปรเจกต์การพัฒนารถเปิดประทุนรุ่นนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยแต่ตอนนี้เราจะเดินหน้าเต็มที่ปัจจุบันเบนลี่มีเพียง Continental GTC รุ่นเปิดหลังคาออกทำการตลาดซึ่งไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดอย่างไรก็ตามวอล์ฟกังเดอร์ไฮเมอร์ไม่ได้ยืนยันกรอบเวลาที่แน่นอนในการจัดจำหน่ายมูซานคอนเวอร์ติเบิลแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้ายังไงวันนี้แซนก็ต้องขอขอบคุณบิกินี่จากแซนและ Big Bike Project เทพารักษ์สำหรับสถานที่ถ่ายทำนะคะยังไงวันนี้หมดเวลาของแซนแล้วแซนขอตัวลาก่อนนะคะแล้วพบกับแซนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะขอบคุณค่ะ